ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์บรรชัยสอนสิริกับคุณวิทยเยนมุตตามระและผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมถอนพิษในรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับหลังพระราชพิธีในหลวงรัชกาลที่9หลายคนมีความเป็นห่วงว่าเด็กรุ่นใหม่จะเข้าใจถึงความซาบซึ้งของคนรุ่นพวกเราหรือไม่ครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเด็กรุ่นใหม่โตไม่ทันที่จะเห็นพระราชกรณียกิจแต่บังเอิญผมไปพบคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ทำให้ผมคลายใจเป็นคลิปที่ทำให้ผมตื้นตันใจเข้าใจว่าจะเป็นคลิปที่เสถียรธรรมสถานได้ให้คนช่วยทำผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนสองท่านมาดูแล้วอยากจะถามสองคนนี้ว่าดูแล้วคิดอะไรเชิญครับวิทยเยนคุณคิดอะไรในใจผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วน่าดีใจที่เห็นเด็กๆเนี่ย
ร้องเพลงแล้วก็ได้เห็นสีหน้าจริงๆว่าเด็กๆเนี่ยมีความเรียกได้ว่าศรัทธาแล้วก็มีความคิดถึงพระองค์ท่านจริงๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเป็นห่วงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้เรียนรู้เหมือนคนรุ่นผมหรือคนรุ่นอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คืออยากให้เป็นเช่นนี้เนี่ยต่อไปก็คือว่าอยากให้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะจากพวกเราไปแล้วเนี่ยแต่ขอให้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยยังคงเป็นแสงนำทางให้กับชีวิตของคนไทยต่อไปแม้ว่าจะไปอีกกี่รุ่นก็ตามเนี่ยเพราะอย่างเราเนี่ยเรามีพระราชาอย่างเช่นพระปิยมหาราชซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นพวกเราก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังรู้ถึงความรู้สึกของคนยุคสมัยนั้นเมื่อจะต้องสูญเสียพระองค์ไปพระองค์ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ที่ปฏิรูปประเทศไทยในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ที่มีพระจริยวัตรที่งดงามเป็นนักพัฒนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนจะเป็นนักจะเรียกว่าต่อไปคนไทยจะจดจำท่านในฐานะของนักพัฒนานักต่อสู้กับความยากจนแล้วก็ผู้นำทางของปรัชญาเศรษฐกิจแห่งความพอเพียงตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าเราจะได้ยึดถือกันเป็นแสงสว่างนำประเทศไทยต่อไปอาจารย์บรรชัยดูแล้วมีความรู้สึกไงผมว่าเด็กเนี่ยเขามีความรู้สึกรวมทั้งตัวผมเองรู้สึกได้จากสิ่งที่แสดงออกมานั่นก็คือเด็กเขารู้จักพระราชาเนี่ยในนิทานนิยาย มีภาพเป็นอย่างนั้น แต่เขาฟังจากเรื่องรู้และสัมผัสได้ในประเทศไทยว่า พระราชาในประเทศไทยนั้นไม่เหมือนในนิยายเลยแล้วก็ไม่เหมือนในนิทานเป็นเทวดาก็เดินดินแล้วก็ทำงานรับใช้ประชาชน นี่คือสิ่งที่เด็กสะท้อนออกมาบนความเป็นจริงของพระราชาในประเทศไทยอาจารย์ครับแต่ผมอยากจะมีข้อแนะนำนิดนึงผมอยากให้เขาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนั้นใหม่ผมติดตรงที่ว่าผมอยากให้เด็กในประเทศเนี่ยได้ร้องเพลงนี้กันเยอะๆแต่ปัญหาของเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยคือชอช้างมันไม่ชัดเด็กไม่ควรจะออกเสียงชอช้างเป็นเสียง CH เหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยใช้ชอช้างไม่ชัดคำว่าพระราชาก็พระราชาไม่ใช่พระราชาหรือคำว่าคนรับใช้ก็คนรับใช้ชอช้างไม่ใช่คนรับใช้ไม่ใช่ใช้ใช่ซึ่งมันและฉันนะครับฉันก็กลายเป็นฉันซึ่งมันกลายเป็นเสียง CH อ่ะครับซึ่งภาษาไทยมันไม่มีเสียง CH มันคือเสียงชอช้างเสียงชอชิงซึ่งคืออยากจะร้องภาษาฝรั่งหรืออยากจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยก็พูดให้ชัดให้เหมือนภาษาอังกฤษอยากจะร้องภาษาไทยก็ร้องให้ชัดเพราะเป็นคนไทยถ้าจะเป็นคนไทยแล้วร้องเพลงฝรั่งออกเสียงไม่ชัดเนี่ยไม่เป็นไรผมอยากจะเพิ่มเติมสองท่านผมเห็นด้วยทั้งสองท่านผมอยากจะชมพ่อแม่เขาเด็กเนี่ยผมยึดตลอดว่าไม่มีเด็กเลวเพราะฉะนั้นเด็กดีเนี่ยก็เพราะพ่อแม่แสดงว่าคนรุ่นพวกผมรุ่นพวกคุณแล้วก็ต่ำลงมาเรื่อยๆอายุน้อยไปเรื่อยๆที่เป็นระดับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ของเด็กที่เห็นใช้ได้ให้การศึกษาคำว่าการศึกษาไม่ใช่ในห้องเรียนแต่ให้ความคิดเหมือนที่อาจารย์วันชัยพูดว่าไม่ใช่เห็นว่าพระราชาใส่มงกุฎสวยงามมีคนรับใช้อยู่สุขสบายแต่เขาเข้าใจความจริงคราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อคนไทยทั้งหมดรวมทั้งเด็กๆเริ่มเข้าใจความจริงอย่างนี้เราจะให้ความจริงอย่างนี้คงอยู่ในประเทศไทยได้ตลอดไปอย่างไรเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่อย่างหนึ่งนะครับที่คนไทยจะต้องช่วยกันคิดนะครับเพราะว่าบุคคลกับสถาบันเนี่ยผมมองว่าอยู่คู่กันอาจารย์พันชัยพูดถึงว่าสถาบันในนิยายคนเนี่ยไปก็คาดหมายเหมือนในนิยายแต่พอบุคคลล้มความคิดนิยายได้สถาบันเปลี่ยนภาพลักษณ์ในสมองเปลี่ยนภาพลักษณ์ออกมา
ในจินตนาการของเด็กกลายเป็นพระราชาที่ทรงงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์อันนี้ที่อยู่ในสมองเด็กนั้นอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับถ้าเห็นด้วยเราหยุดพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถอนพิษเรื่องอื่นๆกันต่อไป